ไปดูมาตรการการช่วยเหลือของภาครัฐบาลกันบ้างน,นะคะโดยรัฐบาลได้เร่งให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุระเบิด7จังหวัดภาคใต้เบื้องต้นค่ะมอบเงินเยียวยาให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต1นึงล้านสองแสนบาทค่ะ นายวิษณุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิดในพื้นที่ภาคใต้โดยมีผู้เสียชีวิต4คนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลประมาณ1ล้าน2แสนคนซึ่งได้รับความช่วยเหลือจำนวน1ล้าน2แสนบาทส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมด37คนเป็นคนไทย26คนต่างประเทศ11คนจะได้รับความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด รวมถึงเงินเยียวยาสงเคราะห์ชีพและอื่นๆอีกส่วนหนึ่งตามระเบียบของกระทรวงต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าเดินทางกลับประเทศทั้งชาวเยอรมันอิตาลีเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียรวมถึงให้ความช่วยเหลือความเสียหายต่อทางทรัพย์สินส่วนร้านหาบเร่แผงลอยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือตามระเบียบซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ